่ะส่วนเรื่องแรกที่เราจะไปเตือนภัยกันวันนี้คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเขารวมตัวกันไปแจ้งความนะคะเขาบอกว่ามันเป็นถึงช่วงไฮซีซั่นก็รวมเงินกันค่ะแล้วก็มีการไปซื้อทัวร์ท่องเที่ยวกับเพจหนึ่งปรากฏว่าเพจนี้ผู้สื่อข่าวของเราตรวจสอบไปน่าจะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีเปิดเพจใน Facebook ด้วยนะคะระบุเอาไว้ว่าจะพาไปท่องเที่ยวในราคาถูกแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายจ่ายเงินไปค่ะไปตรวจสอบภายหลังตั๋วก็ไม่มีนะคะที่พักก็ไม่มีให้สูญเงินไปเปล่าๆติดต่อก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณวนิสาศรีรื่นค่ะรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมตัวแทนผู้เสียหายกว่า20คนรวมตัวเข้าร้องต่อกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทจัดทัวร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีหลอกลวงขายตั๋วว่าสามารถพาเที่ยวในต่างประเทศได้แต่เมื่อจ่ายค่าตั๋วไปแล้วพอถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถเดินทางได้อย่างที่โฆษณาไว้ทำให้มีผู้เสียหายกว่า100คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้มีการจองทัวร์ผ่านเพจ Facebook ท่องเที่ยวต่างประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีลาวรวมถึงท่องเที่ยวในประเทศราคาเริ่มต้น 7,000 บาทจนถึง 30,000 บาทสายเทียนปั้นแตงหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าตนเองพร้อมเพื่อนๆ อีก18คนได้จองทัวร์เพื่อไปท่องเที่ยวหลวงพระบางสปป.ลาวในราคาคนละ 10,000 บาทและโอนเงินให้กับบริษัททัวร์ไปแล้วกว่า 123,000 บาทซึ่งมีกำหนดเดินทางท่องเที่ยวในวันที่ 5-7 เมษายนนี้แต่เมื่อเช็คที่พักและสายการบินปรากฏว่าไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักไว้แต่อย่างใดจึงมั่นใจว่าตนเองและเพื่อนได้หลงเชื่อซื้อทัวร์ทิปหลังจากโอนเงินให้หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่ออีกเลยอินบล็อกไม่ได้เฟซบุ๊กไม่ได้ไลน์ไม่ได้ทุกอย่างงดการติดต่อหมดเลยเช่นเดียวกับพรทิพย์งามพาณิชย์ได้ซื้อทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านรักไทยในราคาคนละ 7,400 บาทเสียหายรวมทั้งหมด18คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 72,000 บาทที่ไปแม่ฮ่องสอนนะคะบ้านรักไทยปางอุ๋งค่ะเดินทางวันที่ 7-11 มีนาคมนี้ค่ะพี่โอนเข้าไปโอนเงินให้เขาวันที่3กุมภาจำนวน 72,000 บาทค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงวันเนี่ยพี่รู้ว่าพี่บินนกแอร์พี่ก็เลยโทรเข้าไปเช็คในสายการบินนกแอร์ประมาณ3รอบนะคะปรากฏว่าที่นกแอร์บอกพี่ว่าไม่มีรายชื่อพี่จองเข้าไปเป็นผู้โดยสารค่ะพี่ก็เลยโทรเช็คโรงแรมที่พี่จะไปพักหนึ่งก็คือคืนแรกก็คือพักรีไวรักไทยคืนที่สองพักไดมอนด์ปายค่ะพี่โทรไปทั้งสองแห่งเลยเขาบอกว่าไม่มีการจองที่พักที่เป็นกลุ่มที่เป็นกรุ๊ป18คนเข้ามาจากพฤติการดังกล่าวทางด้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมองว่าเข้าข่ายความผิดการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และช่อโกงประชาชนจึงนำผู้เสียหายเข้าร้องต่อกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามคดีให้กับผู้เสียหายเนื่องจากปัจจุบันเพจ Facebook ดังกล่าวยังคงเปิดขายทัวร์ตามปกตินี่อาจทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อเพิ่มมากขึ้นวนิสาศรีรื่นไทย PBS รายงานคุณผู้ชมค่ะภาพอินเสิร์ตเราขึ้นให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นเพจ Facebook อะไรปรากฏว่าดิฉันลองเข้าไปดูอ้าวตกใจเลยค่ะดิฉันคือหนึ่งในคนที่เข้าไปกดถูกใจถามว่าเข้าไปทำไมเพราะว่าก่อนหน้านี้รวมถึงณปัจจุบันด้วยเพจนี้มีคนกดถูกใจมากกว่า 300,000 คนยิ่งทำให้หลายๆคนหลงเชื่อและโอนเงินให้สุดท้ายไม่ได้ไปท่องเที่ยวจริงๆค่ะคือหลายคนที่ตกหลุมพรางเนี่ยเพราะว่าสังเกตที่หน้าเพจแล้วก็มีคนมากดถูกใจก็เลยหลงเชื่อไปนะฮะแต่ว่าคุณชูแบบนี้ฮะหลายๆคนที่เขาตัดสินใจจ่ายเงินไปเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีความหวังครับว่าวันหนึ่งเขาอยากจะเดินทางไปที่ต่างประเทศหลายๆท่านนะฮะคือว่าถึงขั้นว่าไปทำพาสปอร์ตเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเพราะหวังว่าจะเดินทางไปแต่สุดท้ายพอถึงเวลาฮะตรวจสอบไปโรงแรมก็ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้มันกลายเป็นโดมิโนฮะ
วันนี้ครับเราจะมาช่วยกันถอดบทเรียนครับแล้วก็เตือนภัยฮะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณสายเทียนปั้นแตงครับท่านนี้ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับของอีกใครหลายคนในประมาณสัก18คนได้นะครับเสียหาย 120,000 กว่าบาทต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็คือไปที่หลวงพระบางครับสปป.ลาวอีกท่านนึงนะครับที่มาช่วยกันถอดบทเรียนเตือนภัยผู้คนฮะคุณกฤษณาอมรรัตนเกียรติครับท่านนี้เนี่ยก็จะไปกับกลุ่มเพื่อนเหมือนกันรวมๆแล้วก็ประมาณสัก18คนนะฮะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยแหละครับเสียหายไป 70,000 กว่าบาทนะฮะและแน่นอนนะครับคนที่มาเป็นตัวกลางพยายามต่อสู้ช่วยเหลือกับผู้เสียหายหลายๆคดีแล้วนะครับท่านรณรงค์แก้วเพชรครับทนายความแล้วก็ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับสวัสดี3ท่านนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะผู้ชมท่านใดที่อยู่ที่บ้านแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้หากว่าไปเจอกับเพจนี้ไปกดถูกใจมาอยากจะให้ระวังดีๆเริ่มต้นที่ว่าคุณสายเทียนก่อนต้องการเดินทางไปที่ต่างประเทศแล้วก็เลือกที่สปป.ลาวหน้าเพจเขาได้บอกไหมว่าเขาได้รับอนุญาตว่าเขาสามารถมาขายทัวร์ท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ค่ะคือตอนแรกเราก็ถ่าย Facebook ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอดูอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็เช็คเข้าไปในข้อมูลใบอนุญาตของเขานะคะผ่านกรมทะเบียนนะคะก็มีใบอนุญาตตามปกติแต่คือเราก็จะดูไม่ออกว่าวิธีการของใบอนุญาตตัวเนี้ยเป็นใบอนุญาตที่ใช้ได้แค่ในประเทศเท่านั้นซึ่งแต่เขานำมาขายต่างประเทศด้วยครับแต่ใบอนุญาตเขาอ่ะในประเทศยังใช้ได้มีการใช้งานปกติถูกต้องครับต้องอธิบายผู้ชมฟังแบบนี้คือบางทีเนี่ยก็ถ่ายไปเอาจริงเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะฮะก็เห็นว่าดูตกแต่งหน้าปกดีเหลือเกินน่าเชื่อถือแต่สุดท้ายต้องมองลึกลงไปอีกนะเดี๋ยวคอยดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ทีนี้รวมๆกันแล้ว18คนที่ต้องการไปที่สปป.ลาวเราเช็คหรือว่าตรวจสอบยังไงฮะว่าถึงรู้ว่าโอ้ถูกหลอกหรือเปล่าทำไมจ่ายเงินไปแล้วถึงไม่ได้ไปนี่ฮะพอตอนแรกๆใช่ไหมคะพอตกลงราคาเขาก็นำเสนอทางอินบ็อกซ์นะคะว่าราคาให้ของคุณเนี่ยกรุ๊ปคุณคนละ 11,500 เราก็บอกอ๋อเราไม่สู้ตอนแรกก็จะถอยเราไม่เอาเราตั้งเป้าหมายว่าถ้า 10,000 บาทเท่านั้นเขาก็ตอบทันทีโอเคลดให้นะคะพอลดให้เราเฮ้ยมันก็ตรงกับความต้องการเราโอเคเราก็เอาเลยราคาชั่วยวนมาร้านราคาชั่วยวนแล้วก็โอเคตอบตกลงแล้วก็โอนเงินก็คือ 70% นะคะ 123,000 บาทเมื่อวันที่3มีนาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พยายามคุยเรื่อยๆก็ยังมีตอบบ้างแต่พอตั้งแต่วันที่11มีนาคมเงียบเราส่งพาสปอร์ตไปก็คือไม่มีการอ่านของเราเลยและจนถึงณทุกวันนี้ณตอนนี้ก็ยังไม่อ่านแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางแล้วแล้วเขาจะเอาพาสปอร์ตที่ไหนไปถึงพรุ่งนี้เหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้จะได้บินแล้วนะประมาณนั้นค่ะแต่ยังไม่ได้ไปค่ะเขายังไม่อ่านพาสปอร์ตเลยค่ะอ้าวแล้วไม่ได้ตั๋วเหรอฮะอย่างนี้ต้องส่งตั๋วให้ก่อนไหมใช่ค่ะไม่มีส่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นเช็คอีเมลแล้วเรียบร้อยรายไม่อ่านอีเมลไม่มีอินบล็อกไม่อ่านโทรศัพท์ไม่รับสายทุกคนไหมฮะหรือว่าเราเป็นเหมือนตัวโผล่เป็นตัวกลางที่รวบรวมเงินจากเพื่อนๆมาแล้วก็จะดำเนินการให้ใช่ค่ะแต่ผมปรากฏว่าติดต่อเพจนี้ไปเงียบกริบค่ะค่ะคุณสายเทียนเห็นบอกว่ามีการไปตรวจสอบด้วยว่าเขามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญตอนโอนเงินโอนเป็นบัญชีบริษัทหรือว่าบัญชีส่วนบุคคลค่ะบุคคลค่ะตอนนั้นสงสัยไหมคะตอนนั้นไม่สงสัยเพราะคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทถูกต้องชื่อตรงกันค่ะชื่อตรงกับคนที่จดทะเบียนใช่ค่ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเพราะว่าใช้บัญชีตัวเองในการรับเงินทุกบาททุกสตางค์คุณสายเทียนเดินทางไปต่างประเทศความหวังสูงนะคะคราวนี้คุณกฤษณาเหมือนกันหวังว่าจะไปท่องเที่ยวกับที่นี่ไปที่จังหวัดไหนหรือว่าไปประเทศอะไรคะเที่ยวในไทยค่ะไปที่บ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนนะคะและบางอุ๋มขึ้นเหนือราคาเท่าไหร่คะคนละ 7,400 บาทกี่วันกี่คืนคะไปวันที่7ถึงวันที่10โอ้ก็3วันค่ะ3วัน 7,000 กว่าบาทราคาดูเหมือนว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าบินไปใช่ค่ะมารู้ตอนไหนคะว่าถูกเบี้ยวแน่ๆคือมารู้ตอนหลังจากโอนเงินไปแล้วใช่ไหมคะพอใกล้ๆถึงจะเก็บงวดที่2ช่วงแรกเราจะติดต่อเขาไม่ได้เลยพอใกล้ๆจะถึงดิวที่ต้องเก็บงวดที่2เขาติดต่อเราติดต่อเขาได้เขาอ่านรายเขาบอกว่ารายเขาส่งมาแล้วแต่เราหมายถึงว่าขัดข้องอะไรทั้งเนี้ยค่ะว่าไลน์ไม่สามารถติดต่อกันได้พอเสร็จแล้วนะคะพอติดต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปเช็คทัวร์ว่ามีตั๋วเครื่องบินไหมมีที่พักไหมพอต
ั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้จองที่พักที่บ้านรักไทยก็ไม่ได้จองแล้วเขาก็มีข้อเสนอให้เราพอเราบอกว่านั้นเราขอยกเลิกแต่ก่อนที่เราจะบอกขอยกเลิกเขาก็มีข้อเสนอว่าเขาไม่สามารถจองบ้านรักไทยให้ได้เพราะแอดมินตกอะไรนะครับคือบริษัทเขาไม่สามารถจองบ้านรักไทยให้เราได้จองไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหมือนกับจองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยทางที่เก็บเงินเราไปแล้วส่วนหนึ่งร้อยละ70เหมือนกันหรือเปล่าฮะรอบแรก 50% ค่ะ 50% ค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคนละ 4,000 บาทค่ะคนละ 4,000 บาทค่ะจ่ายไปแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ทีนี้คือพอถึงใกล้เวลาเราเช็คก่อนไงคะเราติดต่อเขาไม่ได้เราก็เลยเช็คตั๋วเครื่องบินเช็คที่พักทางบ้านรักไทยก็บอกว่ายังไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินก็ไม่มีการจองค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บพองวดที่2เรารู้แล้วล่ะเขาจะต้องอาจจะมีทุจริตหรือว่าไม่เราไม่ได้ผิดเที่ยวคนจะเป็นหัวที่แล้วก็เริ่มเอะใจบ้างแล้วใช่ๆนะฮะไม่อ่านไลน์เหมือนกันหรือเปล่าฮะข้อความอินบ็อกซ์ที่ส่งไปเหมือนกับของพี่เขาเลยค่ะคนที่ตอบโต้เขาอ้างว่าเป็นแอดมินหรือว่าเป็นตัวเจ้าของบริษัทนี้เลยฮะคุณเป็นตัวเจ้าของเลยเป็นตัวเจ้าของเลยได้คุยทางโทรศัพท์บ้างไหมครับหรือว่าพิมพ์แชทไลน์กันช่วงหลังไม่แชทไลน์อย่างเดียวค่ะเพราะว่าโทรไปเขาไม่รับสายแรกๆคือรับสายไหมฮะใช่ค่ะรับสายตอนนั้นที่เขาขายโปรแกรมอยู่ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีอะไรที่มันยั่วยวนเราบ้างครับนอกจากราคาคือเราก่อนที่เราจะจองเขาก็ตรวจเช็ครายละเอียดของเขาที่ตั้งบริษัทมีหนังสือจดทะเบียนของท่องเที่ยวมีอะไรทุกอย่างครบพวกเราก็เลยตัดสินใจจองก็คือในเมืองไทยเนี่ยได้รับอนุญาตอยู่แล้วใช่ใช่แต่พอถึงเวลาปุ๊บซื้อไปจ่ายเงินไปจ่ายครบ 100% เลยไหมฮะหรือว่าแค่50% 50% 4,000 กว่าบาท 4,000 ค่ะคุณกฤษณาถ้าหากตามกำหนดการต้องเดินทางขึ้นภาคเหนือวันที่7ถึงวันที่10เดือนมีนาเดือนมีนาคมซึ่งผ่านมาแล้วส่วนของคุณสายเทียนคือคดีความที่ยังไม่ถึงคือต้องเดินทางวันพรุ่งนี้งั้นขออนุญาตถามทางออกเลยทนายรณรงค์ค่ะเอาทีละเคสก่อนอย่างเคสของคุณสายเทียนตอนนี้ผู้เสียหายมั่นใจได้ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ได้ไปแน่ๆเดินทางพรุ่งนี้นะคะยังไม่ถึงค่ะคือถ้าติดต่อไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศอยู่แล้วเพราะว่าปกติเวลาเราไปเที่ยวนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีตารางมาเลยครับแล้วก็มีใครบ้างในกรุ๊ปทัวร์มีไกด์ที่ปลายทางชื่ออะไรเราจะนัดรวมพลกันตรงไหนถ้าเกิดติดต่อบริษัททัวร์ไม่ได้เนี่ยอย่าไปนะครับค่ะไปเดี๋ยวต้องไปโวยวายที่สนามบินอีกโรงเรียนแถวภาษีเจริญ66ที่นั่งได้ไปมั้ยเขาไม่ติดต่อค่ะติดต่อไม่ได้เหมือนกันหายเลยไม่รู้ว่าตัวเห็นไม่ติดต่อก็หายไปเหมือนกันหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโรงเรียนของภาครัฐที่ไปซื้อแล้วไม่ได้ไปอีกเหมือนกันโอ้ไม่รู้กี่โรงเรียนนะครับแล้วบางทีเขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยชื่อครับอันนี้ก็พูดแทนถ้าดูอยู่นะฮะคือไม่ได้ไปมาแจ้งความได้แล้วโอ้โรงเรียนนี่รวมกันแล้วประมาณสักกี่คนฮะ66แค่โรงเรียนเดียวโรงเรียนเดียวโอ้แสดงว่าคดีนี้ความเสียหายหลายร้อยคนคือใน1คนที่มาจอยในกรุ๊ปไลน์เนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อแค่ที่เดียวอยู่แล้วไงครับค่ะแล้วในกรุ๊ปไลน์เนี่ยมีอยู่ประมาณ112ณวันที่เราไปแจ้งความใน112เนี่ยคือ1ใบเสร็จครับ1ใบเสร็จอย่างน้อยมี2คนบางคนก็จะมี18บ้างมี10คนบ้างเป็นกลุ่มเพราะไม่ได้ซื้อคนเดียวอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าผู้บริโภคอย่างเราเราก็เช็คได้แค่ว่ามีใบอนุญาตมั้ยครับมีใบอนุญาตขายทัวร์ครับคือด้วยความที่เราไม่รู้อะเนาะเราก็คิดว่ามันขายได้หมดแล้วก็ซื้อไปเลยปรากฏเขาขายทัวร์นอกด้วยแล้วทัวร์นอกเนี่ยนะตามกฎหมายจะต้องไปขอก่อนถ้าไม่มีใบขายไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกและโทษปรับปรากฏว่าเราไม่รู้เราก็โอนตังค์เข้าไปโอนไปเสร็จปุ๊บติดต่อไม่ได้แล้วก็ค่อยๆล้มมาทีละยอดทีละยอดถ้าคุณผู้ชมจำได้ว่าประมาณสักช่วงกลางๆเดือนกุมภาผมเคยพาเอเจนต์ที่ไปแจ้งความที่กองปราบแล้วรอบนึงจำได้ค่ะแล้วก็เคยเตือนแล้วว่าเดี๋ยวช่วงต้นเมษาปลายมีนาช่วงทัวร์ญี่ปุ่นกำลังคนเที่ยวเยอะๆเนี่ยมันจะมีแตกมาอีกเพราะมีหลายเอเจนต์ที่เขาส่งไปที่บริษัทโฮเซลแล้วไม่ได้ไปเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยส่งไปที่บริษัทนั้นหรือเปล่าเพราะเขาไม่ชี้แจงอะไรเลยเงียบเลยแต่ก็รับเงินไปแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ไปที่กองปราบปรามครับเชื่อไหมฮะมีประชาชนติดต่อเข้ามาอีกเยอะเลยโอ้เพราะว่าเราเขาบอกว่าเขาซื้อเหมือนกันติดต่อไม่ได้เหมือนกันที่นี่เหมือนกันที่นี่เหมือนกันฮะโดนเหมือนกันมากกว่าร้อยไหมฮะเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยตอนนี้หลั่งไหลมาเลยใช่ครับฮะเออแต่ว่ามันมีกิมมิกนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะที่อยากจะให้แยกๆให้ฟังอย่างตอนแรกที่ผมบอกไปว่าบางทีเนี่ยผมไปดูเองก็ไม่รู้ฮะว่าเอาบริษัทนี้เขาขายทัวร์ได้เฉพาะแค่ในเมืองไทยหรือเปล่าแต่มันจะมีกฎหมายอย่างที่ทนายรณรงค์บอกนะว่าพอผู้เสียหายเนี่ยตรวจสอบไปแล้วก็เห็นมีใบอนุญาตอ่ะก็คือว่าเชื่อถือแล้วว่าเออทางการเขาออกใบอนุญาตให้แต่ต้องพอมองลึกลงไปแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าบริษัทนั้นสามารถขายทัวร์ในแค่เมืองไทยเท่านั้นหรือว่าต่างประเทศหรือเปล่าตัวนี้มันจะตรวจสอบยังไงดีฮะทนายคือต้องเข้าไปที่เว็บของทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็จะมีขึ้นไว้
อุ้ยนี่เราเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยนี่ต้องทำงานเยอะนะต้องตรวจสอบเองต้องตรวจสอบเองว่าบริษัททัวร์นี้มีใบอนุญาตถูกต้องไหมและที่สำคัญครับบริษัทนี้เปิดมาแล้วหลายปีเปิดก่อนโควิดอีกโอ้แล้วลูกค้าที่โดนวันนั้นที่ไปกองปราบบางคนเป็นลูกค้าเก่าครับก็เคยไปมาแล้วเหมือนกันเคยไปมาแล้วก็มันได้ไปไงแต่ไม่คิดว่าพอถึงรอบนี้มันจังหวะคราวเคราะห์กรรมมันเข้ามันไม่ได้บินมีบางคนไปทำพาสปอร์ตครั้งแรกในชีวิตก็ไม่ได้บินหวังมากว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่างประเทศใช่เขาจะไปเกาหลีกันช่วงหน้าร้อนอย่างนี้อยากไปเที่ยวปรากฏก็ไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทนายรณรงค์นั่งอยู่ในรายการแล้วงั้นดิฉันฟ้องเลยค่ะเพจนี้ปรากฏว่าเข้าไปดูข้อมูลจริงๆคุณผู้ชมคะเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกไม่ได้ลึกมากหน้าเพจ Facebook ไม่ได้มีการลงอะไรเชิงลึกแต่มีคนกดถูกใจ 300,000 กว่าคนปรากฏว่าโพสต์ล่าสุดคือเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้เองลองช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าราคานี้สามารถไปจริงได้หรือไม่เกาะหลีเป๊ะสงกรานต์ค่ะ799 บาท3วัน2คืนนั่งเครื่องไปนะคะเดินทางท่องเที่ยวสบายโรงแรมหรูค่ะมีการลงโปรแกรมการเดินทางเอาไว้แบบละเอียดและชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นวันที่1ท่าเรือปากบาราตารุเตาเกาะไข่หลีเป๊ะ 7:30 นัดพบที่สนามบินดอนเมืองบอกว่าได้ไปแน่ๆ 9:10 ออกเดินทางและ 10:30 ไปถึงที่นั่นจากนั้นมีตารางหมดเลยค่ะว่ากินข้าวที่ไหนลงสปีดโบ๊ทอย่างไรและวันที่2ก็ไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆแบบนี้น่าเชื่อถือมากทนายรณรงค์ค่ะย้ำนะครับวันสงกรานต์ราคา 7,000 กว่าบาทนะครับยังไม่ถึงแสดงว่ามีคนซื้อย้ำนะครับเทศกาลหยุดยาวราคาไม่ถึงหมื่นหลีเป๊ะ3วัน2คืนมันเป็นไปได้ไหมหลีเป๊ะปกติไปเที่ยวนะครับไปเหมาเรือไปเนี่ยคิด 2,500 นะอย่างถูกแค่ค่าเรือไปล่องเกาะก็ 2,500 แล้วเขาคิดคุณ 7,900 เข้ากำไรมาจากไหน 8,000 บาทตีไป1บาทขาดไป1บาท 8,000 แต่คราวนี้จำได้ว่าทนายรณรงค์เนี่ยพาไปแจ้งความ 2-3 วันแล้วแต่เหตุใดเพจนี้ยังคงเปิดอยู่ล่ะคะคือเพจนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องทำเรื่องส่งไปที่กระทรวง DES ให้มีการทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วในปัจจุบันเราก็ยังจับกลุ่มเจ้าของเพจไม่ได้เข้าใจว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือยังไงไม่ทราบคือถ้าอยู่ตอนนี้ช่วยรับสายหรือโทรกลับมาในรายการสถานีประชาชนหน่อยจะได้หาทางออกร่วมกันชี้แจงหน่อยก็ได้ว่าทำไมเขาไม่ได้ไปหมุนเงินไม่ทันยังไงบอกได้จะได้รู้จริงเราเปิดพื้นที่ให้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้สดๆของรายการ027902111แต่ทีนี้หากว่าจะมีการแยกกันระหว่างที่ต่างประเทศกับในประเทศไทยนะของคุณสายเทียนเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปกับกลุ่มคือว่าไปต่างประเทศก็จะมีข้อหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าบริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายทัวร์ไปต่างประเทศตรงนี้คือไปเกี่ยวข้องกับการช่อโกงไหมฮะคือมันจะมีกฎหมายเรื่องของช่อโกงประชาชนมีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จมีกฎหมายมังคุเทศการนำเที่ยวว่าการจะขายทัวร์ต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตถ้าไม่มีใบอนุญาตขายไม่ได้แล้วพอขายไม่ได้มันจะย้อนกลับมาว่าคุณมีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าเพราะงั้นมันก็เลยมีการไปแจ้งความได้ไงครับในวันที่ไปกองปราบปรามแล้วตำรวจก็รับคดีนี้เป็นคดีทันทีเพราะผู้บริโภคปลายทางไปเองแล้วคราวก่อนที่มานั่งในสถานีประชาชนเนี่ยเป็นเอเจนซี่มากันเยอะเราก็เคยเตือนแล้วว่าเอเจนซี่ 5-6 บริษัทเนี่ยมันหลายพันนะแล้วมาไม่ได้ทั้งหมดนะแล้ววันนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยเริ่มแตกออกมาแล้วผมคาดการณ์ว่าอย่างนี้นะเขาคงจะเอาเงินของผู้บริโภคเนี่ยไปหมุนอย่างอื่นค่ะแล้วมันสายป่านอาจจะขาดหรือยังไงไม่ทราบก็เลยเทเราอันนี้เกี่ยวข้องกับโฮเซลไหมฮะคนที่ไม่ใช่แปลว่าเป็นบริษัทใหญ่แต่ว่าเขาไปรับเอาโปรแกรมท่องเที่ยวเนี่ยจากบริษัทที่มีปัญหาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วก็หมุนไม่ทันเขาต้องแจ้งเราเนี่ยเพราะเขาไม่ติดต่อผู้บริโภคเราก็เลยเคว้งเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรครับคือถ้าอธิบายมามนุษย์ด้วยกันเรายังพอเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรถ้าคุณโดนหลอกคุณก็ไปแจ้งความสิครับคุณก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันคุณก็ไปแจ้งความไม่ใช่คุณหายไปเลยไอ้อย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็ระว้าเวอ่ะนี่ดีนะยังไม่ได้พรุ่งนี้จะไปไหมสนามบินไปไหมคะคุณสายคุณสายเทียนคือไม่ได้เก็บกระเป๋าหรอใช่ไหมฮะยกเลิกไปเลยแล้วยังมีกำลังใจอยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวไหมฮะคือไปค่ะไปค่ะอยากไปแต่ไปกับบริษัทอื่นหรือไงคะใช่ค่ะไปซื้อที่ใหม่หรืออยู่ไงฮะซื้อที่ใหม่แล้วค่ะอ๋อซื้อแล้วเดินทางไปที่ไหนครับก็ไปที่เดิมค่ะไปที่เดิมแต่ว่าเป็นบริษัทนึงใช่ค่ะแล้วเขาส่งอะไรให้เราบ้างส่งก็คือส่งรายละเอียดโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วเป็นที่พักส่งมาให้ไหมฮะค่ะส่งค่ะแล้วก็คือคุยเรื่องโปรแกรมว่าจะไปไหนๆคุยเรียบร้อยแล้วค่ะติดต่อได้โทรคุยกันได้แชทด้วยไหมฮะเรียบร้อยคุยกันตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวจะไปอีกทีเมื่อไหร่ฮะค่ะก็จะไปพรุ่งนี้ค่ะเดินเอาพรุ่งนี้เหมือนกันเราเห็นความแตกต่างระหว่าง2บริษัทที่มีการซื้อทัวร์เลยนะคะทนายรณรงค์ค่ะที่ฉันลองเข้ามาดูแบบละเอียดอีกครั้งในเพจปรากฏว่าตอนนี้มีการปิดคอมเมนต์ไปแล้ว
ล้วไม่สามารถคอมเมนต์ได้เลยปรากฏว่าไปดูอีกนะคะมีคนกดโกรธค่ะนี่แหละครับแสดงความรู้สึกว่าโกรธอยู่หลายโพสต์เหมือนกันอย่างที่คุณธเรศยกตัวอย่างไปว่าไปท่องเที่ยวต่างประเทศคุณธเรศขามีไปดานังนะคะดานังนะมีคนเข้าไปกดโกรธเหมือนกันดิฉันก็เลยอยากจะเข้าไปอ่านความคิดเห็นว่าทำไมกดโกรธปรากฏว่าความคิดเห็นก็ปิดค่ะอ่านไม่ได้และเข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันคือแกนนำผู้เสียหายเนี่ยอุตสาหะมากนะใครไปกดโกรธไว้เดี๋ยวเขาทักอินบ็อกซ์ไปหาโอ้โดนอะไรหรือเปล่าครับทำไมมากดโกรธนี่ฮะเขาก็เลยรวบรวมกันได้112กว่าใบเสร็จไงโอ้นี่คือเป็นตัวตั้งต้นเลยว่าสามารถรวบรวมผู้เสียหายได้ร้อยกว่าคนเพราะคนไปกดโกรธพอหินงั้นเลยทักไปเราเอะใจว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันใช่ค่ะที่คุยๆไปเนี่ยรวมๆแล้วร้อยกว่าคนนี่นะฮะผู้ก่อเหตุเขาแอบอ้างขายทัวร์ต่างประเทศที่ไหนบ้างหรือในเมืองไทยที่ไหนบ้างคือเท่าที่ทราบก็มีเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามที่ทราบประมาณนี้ค่ะที่บอกดานังค่ะแล้วก็คือลักษณะเดียวกันเลยไม่อ่านแชทไปก็เงียบโทรติดต่อไม่ได้ใช่ค่ะขาดการติดต่อทนายรณรงค์ค่ะสมมุติละกันสมมุติว่าคนที่ก่อตั้งเพจนี้รวมถึงเจ้าของบริษัทติดต่อกลับมาแสดงตัวและแสดงเจตนาผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างบางคนบอกว่าเงินที่ซื้อทัวร์น่ะไม่ใช่เงินส่วนตัวนะคะไปยืมมาดอกเบี้ยมันขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันอันนั้นน่ะยังเบาของคุณแป้งยังเบาอันนี้ไปเอาของเพื่อนมาจ่ายเขาเพื่อนด่าไหมจะเหลือโอ้ยืมของเพื่อนมาคือเพื่อนจะไปเที่ยวแล้วเราเป็นคนกลางครับครับแล้วเงินมันผ่านบัญชีเราครับเขาก็ด่าเราบอกเฮ้ยเราโกงเขาหรือเปล่าก็เลยต้องถอนกันไปกองปราบไงไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะมาแจ้งจับเราได้ว่าเราไปหลอกลวงเพื่อนทั้งเราก็โอนเงินไปครับเพราะงั้นเจ้าของบริษัทถ้าดูอยู่หลักง่ายๆเลยคุณเอาเงินมาคืนเขาคุณจะเหตุผลอะไรไม่รู้หรอกแต่คุณเอาเงินมาคืนเขาแล้วทางกฎหมายก็ว่ากันไปมันก็เป็นเหตุบรรเทาโทษอย่างหนึ่งแต่อย่างน้อยมันคือการรับผิดชอบอะฮะต้องออกมาต้องออกมาคุณใส่เทียนนะฮะพอออกมาแบบนี้แล้วมีทนายรณรงค์ช่วยกองปราบก็รับเรื่องการท่องเที่ยวในครั้งที่ต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของเราที่จะได้ไปต่างประเทศเลยไหมก็คือในกลุ่มมี18คนนะคะบางคนก็คือเคยไปต่างประเทศแล้วแต่บางคนครั้งแรกในชีวิตของเขาหลายๆคนเลยเขาก็รู้สึกเฟลเหมือนกันที่เป็นแบบเนี้ยโดนเทครั้งแรกเลยครับค่ะแต่ว่าตอนนี้คือว่าเพื่อนที่ไปยืมเงินมาเขาเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะเข้าใจแล้วนะว่าเราเป็นตกเป็นผู้เสียหายค่ะส่วนในเมืองไทยบ้างฮะในเมืองไทยเนี่ยคุณกฤษณาไปเที่ยวที่หมู่บ้านรักไทยเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราเลยไหมฮะใช่ค่ะก่อนหน้านี้คือเราเดินทางท่องเที่ยวยังไงไปกับทัวร์หรือไปเองฮะส่วนมากจะไปกับทัวร์ค่ะไปกับทัวร์เหมือนกันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเลือกทัวร์ฮะสะดวกสบายแล้วก็เพราะว่าเราไปกรุ๊ปใหญ่ค่ะส่วนมากจะไปกรุ๊ปใหญ่บางที20กว่าคนขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วไปกับทัวร์มันจะสะดวกสบายทุกอย่างมันก็แบบไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ที่กินอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะได้รีเควสทัวร์จะรีเควสมาจัดการให้หมดเลยจัดการให้หมดแล้วเราก็เลยใช้บริการทัวร์วางแผนให้เอาจริงๆวันที่จะได้ไปแล้วซึ่งวันเดินทางผ่านมาแล้วนะคะตอนนั้นเก็บกระเป๋าหรือยังคะอ๋อพอเขาจะเก็บงวดที่2เรารู้แล้วว่าไม่ได้ไปละไม่ได้ไปทุกคนก็เลยปล่อยเลยตามเลยว่าครับไม่ได้ไปกันแน่นอนแล้วเราไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายด้วยหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ค่ะรวบรวมของทุกคนจะโอนมาครับผ่านบัญชีเราใช่ใช่ประมาณนั้นผ่านบัญชีเราโอนมาผ่านบัญชีแล้วก็เราก็โอนต่อให้เขาอะไรอย่างแล้วเพื่อนนี่เข้าใจใช่ไหมว่าเราเพราะว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่เราไปเที่ยวกันตลอดอยู่แล้วอ๋อเขาก็จะทราบว่าเราถูกเทแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนจัดการบอกเพื่อนว่าถูกเทแล้วนะบอกยังไงก็เราก็จะไลน์ในกลุ่มว่าสงสัยเราจะถูกเทแล้วไม่ได้ไปแน่นอนแล้วเพราะว่าติดไม่สามารถติดต่อทัวร์ได้เลยแต่พอสักระยะนึงพอจะเก็บงวดที่2ทัวร์มาแล้วแต่ระหว่างที่เรารอนั้นเราก็ติดต่อสถานที่ตั๋วเครื่องบินช่วยกันเช็คอะค่ะก็ไม่มีการจองเครื่องบินไม่มีการจองสายการบินให้เราไม่มีการจองโรงแรมให้เราค่ะและพอหลังนั้นพอดีบ้านรักไทยเขาก็จะปิดปรับปรุงอะไรด้วยอ่ะปรับปรุงเบาะสระน้ำค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรเลยเราตรวจดูหมดเลยว่าโรงแรมที่ได้ไปตามที่เขากล่าวอ้างใช่ค่ะทุกโรงแรมที่พอไปค้นหาในโซเชียลติดต่อไปที่โรงแรมเองไม่มีปรากฏว่าทางพนักงานบอกว่าอ้าวตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ที่บ้านรักไทยเขาก็จะปรับปรุงสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมั่นใจแล้วว่าโดนเทแน่แต่ว่าเขาก็บอกเราแล้วนะว่าเขาจะจองใกล้ๆที่พักบ้านรักไทยให้เราอ๋อเหมือนจะจองทดแทนให้แต่สุดท้ายเราติดต่อไม่ได้เราไม่เอาค่ะค่ะเลือกเราไม่เอาเราขอเราบอกแล้วก็อันที่สองก็คือให้เงินคืนเราก็บอกขอเงินคืนค่ะขอยกเลิกทัวร์ทั้งหมดค่ะเลยไม่ไปแล้วก็เลยเงียบหายไปงั้นเดี๋ยวให้ทนายรณรงค์ปิดท้ายนิดนึงค่ะครับชวนวิเคราะห์ละกันวิเคราะห์ว่าเจตนาของเพจนี้ของบริษัทนี้เป็นอย่างไรมีจุดนึงที่น่าสงสัยถ้าหากอยากจะพาไปจริงๆแล้วเกิดข้อผิดพลาดต
ั๋วเครื่องบินต้องจองก่อนสิคะเพราะตั๋วเครื่องบินคือสิ่งที่บริษัทถ้าหากจองก่อนล่วงหน้ามากๆจะได้ราคาถูกและเขาก็จะได้กำไรแต่อันนี้ไม่ได้จองเลยอะค่ะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งไปถึงสนามบินดอนเมืองแล้วเก็บกระเป๋าไปตอนตีสามแล้วแล้วกลับมาตอนหกโมงเช้าเพราะว่าเครื่องบินต่างประเทศเขาไปกันหมดแล้วทำไมตัวเองยังไม่ได้ไปด้วยความชะล่าใจก็คิดว่าจ่ายตังครบแล้วถึงเวลาฉันต้องได้บินแล้วก็ไปรออยู่3ชั่วโมงไม่ได้บินดีอย่างเดียวเขาไม่ได้โวยวายแล้วอัดคลิปมานี่คือทัวร์ของบริษัทนี้เลยนะที่เป็นทัวร์ต่างประเทศทีนี้ปัญหาก็คือเขาเก็บเงินเราไปทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรให้ต่อทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้ในมุมนึงครับถ้าเขามีใบอนุญาตเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งในกรณีทัวร์ในประเทศนะคดีพลิกเลยนะคดีมันจะพลิกว่าไอ้เขาก็อาจจะมีการจองแต่ประเด็นเขาจองผิดพลาดทำให้สลับวันเดินทางไม่ได้เป็นต้นเขาจะมีข้ออ้างเขาแต่บังเอิญว่าทัวร์เนี้ยไปขายต่างประเทศพอไปขายต่างประเทศแล้วไม่มีใบอนุญาตแล้วปรากฏไม่ได้บินอันนี้เลยมีกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังจริงๆมีหลายบริษัทในประเทศไทยหรือมีเอเจนต์หลายคนที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ไปแอบขายครับแต่ไปแอบขายทางที่ไม่มีใบอนุญาตคือมันได้บินไงมันเลยไม่มีปัญหาแต่พอไปเจอการอะไรสักอย่างในกระบวนการในการที่จะได้เดินทางแล้วไม่ได้บินเรื่องมันจะโป๊ะออกมาอีกทีนึงครับก็ต้องพอต้องตรวจลึกแบบนี้ลงไปแต่มันประถามว่าแล้วผู้บริโภคอย่างเรามันจะไปรู้ขนาดนั้นไหมนั่นน่ะสิคะเราก็แค่เห็นอัพเดทมันขึ้นมา 300,000 เอ้ยมันเปิดมาตั้งนานหลายปีมีบางคนก็ไปกดไลค์ดิฉันยังไปกดไลค์เลยคนตามเยอะมากคนตามเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามันจะโกงฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของสิทธิผู้บริโภคในนี้เพราะเป็นตัวแทนมาครับวันนึงหากว่าเขาเนี่ยมั่นใจแล้วว่าเขาถูกลวงแน่นอนอย่างคุณสายเทียนเนี่ยจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วก็ยังไม่ได้เห็นตั๋วเลยนะครับการตั้งต้นในการที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองฮะต้องวิ่งไปหาใครฮะถ้าเกิดว่าไม่ไปหาทนายรณรงค์เนี่ยไปแจ้งความสน.แถวบ้านก็ได้ไปแจ้งความบอกพี่ตำรวจคะหนูซื้อทัวร์แล้วมันติดต่อเจ้าของเพจไม่ได้ขอดำเนินคดีฐาน1ช่อโกงประชาชน2นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแจ้งไปก่อนเลยแล้วให้ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกเจ้าของบริษัทมาเคลียร์ว่าทำไมถึงไม่ได้บินเสร็จแล้วถ้าเกิดยังเงียบอยู่ก็จะมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับก็ไปติดต่อให้สคบดำเนินการให้แต่ถ้าเอาหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไปติดต่อแล้วให้ตรวจสอบว่าบริษัททัวร์นี้1มีใบไหม2ใครเป็นเจ้าของแล้วให้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกเจ้าของมาเคลียร์ที่กรมการท่องเที่ยวเพราะถ้าไม่มาเขาจะเพิกถอนใบหรือสั่งปรับหรือสั่งปรับเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผ่านมาผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดอยากจะมีทางออกนะต้องไปหาใครดีฮะมาที่สถานีประชาชนเนี่ยแหละครับคือไม่ต้องเดินทางมาโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ก็ได้ดีมากค่ะเอาละค่ะสำหรับเคสนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่ได้เสียแค่เงินอย่างเดียวแต่นั่นคือเสียความรู้สึกเพราะตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าหากอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวควรที่จะตรวจสอบเรื่องของใบอนุญาตให้อย่างละเอียดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้เสียหายทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากครับแต่ว่าทนายรณรงค์ยังอยู่ฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเดินทางกันต่อไปผมก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกัน